ท่านกำนันสัมพันธ์ใจทิพย์แล้วก็ทีมงานมากก็เป็นผลงานนะครับที่ได้ระยะสรุปมาเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็ใช้เวลาล่วงเลยกันมาพอสมควรขอให้คณะกรรมการนะครับที่ทางท่านผู้ว่าการจังหวัดได้แต่งตั้งได้ซักถามตามประเด็นที่ท่านนายกอยากจะรู้ลึกรู้จริงว่าท่านกำนันสัมพันธ์นี้ได้ทำจริงหรือเปล่านะครับขออนุญาตให้ทางคณะกรรมการของจังหวัดได้สอบถามคำถามหนึ่งนะครับเชิญนะครับกลับในวัฒนธรรมผู้เจ้าเรียนท่านประธานในส่วนหน้าส่วนแล้วก็คณะกรรมการผู้ร่วมการตรวจสอบนี้นะครับในส่วนของในฐานะตัวแทนของตำรวจจังหวัดพะเยาก็คงจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องซึ่งมันเป็นหน้าที่ของกำนันอาสาของพื้นที่ครับซึ่งนโยบายบ้านก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการติดเครื่องค้ามนุษย์ครับในส่วนของผมในวันนี้ก็อยากจะสอบถามสายทางกำนันครับหาการแพร่ระบาดการติดเชื้อในสังคมครับนำเรียนท่านกรรมการครับปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หรือว่าเป็นซุกขอย้อนผมได้นำเรียนเมื่อที่จะต้องพื้นที่หรือว่าเป็นซุกเป็นพื้นที่ที่ปัญหายาเสพติดกว่าคนนี้นะครับแต่เขาก็เฝ้าติดตามตลอดสมัครที่ผ่านมาที่เรื่องปัญหายาเสพติดเนี่ยเขาจะเข้าไปแก้ไขป้องกันแล้วผู้ที่เคยโดนเรื่องยาเสพติดเนี่ยทางผู้นำของเขาเนี่ยจะต้องครับโทรไปสอบถามกับพ่อแม่กับครอบครัวก่อนครับว่ายังมีพฤติกรรมอยู่ก็จะให้เขาเข้าไปร่วมแก้ไขยังไงก็ได้ครับผลตอบรับครับครอบครัวเป็นอย่างนี้เขาก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับจนคดียาเสพติดของผู้ที่สมมติมีโซ่ของมันแบบนี้รวมถึงว่าถ้าหากคนที่เกิดหลงทิพย์เขาเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้รับโดยเพิ่นเขาไม่ได้ปฏิเสธเพิ่นเขาก็พร้อมที่จะอ้าแขนหักเข้ามาอยู่ในชุมชนมีโอกาสเปิดเข้ามาอยู่ในชุมชนมีความสุขเหมือนคนปกติทั่วไปครับครับแล้วก็ในส่วนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนต่างๆที่ทางตำรวจแม่สุขได้ออกกองทัพแล้วนะครับมาผ่านการออกจริงๆนะครับซึ่งดูแล้วมันเป็นพวกตัวปักก็อยากจะทราบว่าตอนนี้ปักไปแล้วนะฮะมีการจัดการอะไรไว้เกี่ยวกับเงินค่าปักครับขอบคุณครับเรื่องสาปั๊บเนี่ยถ้าหากไปอยู่ในของหมู่บ้านนั่นๆหรืองานนั่นๆก็จะให้หมู่บ้านไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะคือกิจกรรมในงานนั่นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้หมู่บ้านบริหารจัดการไปนะครับแต่บางทีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่ร้ายสองร้ายถึงพับไปหรือหลังจากเขาได้ทำการรับพยานจริงจังเนี่ยแล้วก็ผมมีเหตุการณ์ตามมาอีกนะครับก็มีการจัดทำบัญชีแล้วก็มีการชี้แจงให้ทางชุมชนทราบไหมมีครับมีการชี้แจงครับน้องชาวบ้านได้ทราบอยู่ครับในน้องบ้านหมู่บ้านก็ขอประจัยสาธารณประโยชน์ด้วยการทำประชาคมพี่น้องชาวบ้านด้วยนะครับรักษาทางส่วนหนึ่งจะให้นี่ครับพี่น้องเขาไปร่วมรักษาความสงบอุปกรณ์แบบนี้พี่น้องชาวตะบอครับก็จะได้ถึงเรื่องค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาขอเปิดไปที่ผ่านมาก็ได้มีค่าตอบแทนนะครับในส่วนของกำนันนะครับในเนื่องจากในขณะนี้นะมันต้องมีการจ้างในส่วนต่างๆทั้งเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งการขายครอบครัวออนไลน์ซึ่งมีการเกิดขึ้นเยอะนะครับทางกำนันมีการติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเงินเป็นพวกนี้ทางด้านไหนบ้างครับ
ครับที่ผ่านมาก็จะมีการติดตามจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเราจะประสานงานกันตลอดนะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะส่งข้อมูลข่าวสารนะครับทางกำนันทางผู้ใหญ่บ้านตลอดย่าห้ายังเรื่องเร่งด่วนเขาก็จะส่งผ่านทางไลน์นะครับกลุ่มต่างๆที่เขาได้ตั้งกลุ่มกันไว้นะครับข้อมูลข่าวสารจะไปขอจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งเลยว่าข่าวสารที่ได้มาเนี่ยเป็นความจริงหรือไม่นะครับเพื่อพร้อมอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทางฝ่ายความมั่นคงของทางอำเภออีกทีหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารที่เล่ามานะครับมีการนำไปเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการกระทำผิดให้กับประชาชนชาวบ้านในชุมชนในทางใดบ้างครับที่ผ่านมาก็จะเป็นการประชุมประจำเดือนเดี๋ยวร่วมถึงการประกาศทางของกระจายข่าวของหมู่บ้านประกาศของกระจายข่าวของทางผู้การบริหารชุมชนในซุกมีครอบคลุมทั้งสิ้นหมู่บ้านเพื่อเขาได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและอย่างทันท่วงทีครับขออนุญาตครับท่านประธานครับเดี๋ยวท่านประธานครับกับผมพันโทเถาวัลย์เรืองใจสปสุวรรณใจครับวันนี้มาปฏิบัติราชการแทนรักษาราชการแทนครับมุ่งกลับในใจเนื่องจากท่านที่ภารกิจครับสำหรับท่านกำลังทำกิจนะครับที่ผ่านมานี่เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่นะครับซึ่งล่าสุดที่เกี่ยวกับการค้นหาผู้ใช้ผู้เสพซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลนะครับครับตำรวจชาติเราค้นหาที่ผ่านมาที่เราทำไม่สุดพบค้นผู้เสพคนเดียวถึงสองคนนะครับแสดงว่าการป้องกันนะครับการช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจได้ดีมากนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไม่มีคดีที่ใหญ่ๆในพื้นที่ตรงแม่สุดนะครับเนื่องจากทางเครือข่ายภาคีชรบกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ให้ความร่วมมืออย่างดีนะครับเราจนงานเทศกาลต่างๆมีการตั้งด่านที่ผ่านมานะครับไอ้ตำรวจแม่สุดไม่มีคดีเมาแล้วขับนะครับนะครับเนื่องจากผมได้ยินประกาศที่ตลอดนะครับว่าทางหรือว่าชุมชนขอไม่ให้เมาแล้วขับนะครับหรือว่าถ้ามีการเฉลิมฉลองก็ขอให้อยู่ในว่างนะครับแต่สำหรับการแก้เกียร์คดีที่ผ่านมาผมเห็นว่าท่านได้ไม่อยากให้คดีไปลบที่โรงพักครับท่านก็จะปัญหาเล็กน้อยท่านก็จะช่วยไก่เกียร์นะครับให้เป็นเจ็ดที่ในพื้นที่ว่างนะครับสำหรับค้ามนุษย์นะครับในพื้นที่ของแม่ไก่ที่ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับก็ไม่มีคดีเกิดขึ้นแต่อย่างไรนะครับแต่ท่านกำลังสำคัญนี่ที่ความร่วมมือทุกอย่างมาเป็นที่ผ่านมาการอารมณ์ชลบนะครับทั้งสีและอารมณ์เนี่ยท่านกำลังจะไปเป็นประธานอยู่แทบทุกวันจะได้ว่าท่านไม่ให้ความไม่ใจใส่นะครับให้ความร่วมมือกับทางตำรวจทางปกครองทางเป็นอย่างดีครับขอบคุณครับกราบเรียนครับนมัสการพระพุทธเจ้าหนึ่งกราบเรียนท่านประธานและกรรมการครับท่านตลอดจังหวัดพะเยาท่านนายบุญเมจัยท่านกำลังดำเนินไม่สุดคณะกรรมการแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกท่านนะครับสำหรับผมประธานเชิญชวนนะครับต้องขอออกตัวครับท่านผู้ชมที่ติดตามในคลิปนี้นะฮะก็ตอนนี้แบตเตอรี่ผมหมดเลยครับแค่คิดเดียวผมจะอัดคลิปนี้ไปจนหมดแบตเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำรองในเรื่องของการชาร์จแบตมานะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ท่านผู้ชมมานาทีนี้ด้วยฮะถ้าคลิปนี้ตัดลงตัดได้นี่ก็ถือว่าแบตเตอรี่ของผมหมดนะฮะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการทดลองกล้องตัวนี้นะเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงจะมีการคุณชินหูมือกับกล้องตัวนี้มันนักขึ้นนะตอนนี้เรามาดูการสอบถามจากคณะกรรมการกันต่อนะครับผมรู้ใจอยู่หลายเรื่องเข้าสู่วัดนะครับหัวใจเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนาะผมเดี๋ยวสิถามไปนี่นะครับการกับน้ำมันจะเป็นต้องตอบก็ได้นะครับของเรื่องปลาเคียงไข่ช่วยกันตอบก็ได้ครับหลายคนอื่นจะอยู่ในพื้นที่นะครับหลักตอบช่วยกันตอบเป็นอะไรครับ
และสมบูรณ์ไปซุกเนี่ยครับมาผู้สูงอายุเฮานี้จำนวนเยอะกว่าครับจำนวนผู้สูงอายุครับครับเจอไหมครับประมาณ 1,300 กว่าครับ 1,300 1,300 กว่าคนนะครับโอเคครับ400 2คนครับนี่มีคนเข้าตีติ๊บบ้านติ๊บเตียงนี่นะครับมากกว่าครับครับค่ะประมาณ10กว่าคนเจ้าอันนี้สองบาทบาทเยอะตอนนี้จะบอกคอยเป็นพระราชตอนนี้แต่กระบาดข้อมูลเนี่ยท่านอำเภอเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนะแต่ตีหน้าเป็นวงอยู่ของยานก็คือเป็นใจที่มีอัตรากับค่าตัวตายก็เป็นใจน้อยเหมือนกันนะครับเมื่อบอกมีผู้สูงอายุค่าตัวตายเรื่องปีนิพามาในกลุ่มอื่นในผู้สูงอายุสูงแต่เป็นน้องเนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวเนื่องจากว่ามีภาวะกระดูกกระหลาดโอ้โหนะครับที่อาจจะถึงขั้นจะได้ผลไปสุดได้หลอกปีนที่ผ่านมานะครับมีคนคาดตัวตายนะครับมีครับนี้สุดจะสองร้อยคนครับเดี๋ยวข้อมูลเพิ่มเติมเป็นคนเท่ากันครับเป็นคนเท่าหนึ่งคนไว้กลับคนหนึ่งคนกับขออนุญาตท่านช่วยตอบได้นะครับช่วยตอบได้เนาะมันจะเป็นได้ตรงนั้นนะครับเรื่องหาว่ากำนันโม่เนาะเอาภาคีเชี่ยวชาญในงานของพรรคจะได้นะยังนักพรรคจะได้นะช่วยตอบข้อมูลด้านสาธารณสุขช่วยตอบได้นะสามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ว่าคำถามตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกันในหน้าที่กำนันเนี่ยคนทำงานร่วมกับภาคีแก้ไขในงานราชการนะอย่างเช่นนะจุ๊บตอบได้หมดนะผมอยากฟังเสียงเจ้าบ้านว่าเอากำนันนะครับเพราะกำนันทำงานเก่งอยู่แล้วนะครับผู้กำนันเมื่อผมอยากจะทราบในงานของภาคีเครือข่ายนะครับเชิญครับก็อันนี้คือข้อมูลแสดงว่าซัพพอร์ตครับในระดับของตัวได้อยู่ว่าผมจะสู้ต่อสองรายเหมือนที่ทางกำนันได้บอกนะครับก็อยากจะท่านนำเรียนอยากจะถามทางนายกของกฎจำน้อยก็แล้วกันครับของสมมติไปสู้เป็นเทศบาลก็อบต.นะเทศบาลอบต.อยู่นะครับโอเคครับของเขามีโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับมีนะครับมีครับท่านเพิ่งตันเจ้าเนี่ยซึ่งคณะมาจากเชียงใหม่นะฮะมาพอปีที่แล้วเนี่ยเขาร่วมครับท้องที่ท้องถิ่นนะฮะก็จะเป็นป้องนั้นนะครับซึ่งได้รับรางวัลที่พะเยานะฮะอันดับ3ของสาธารณสุขนะครับแล้วปีนี้ก็ทางใหม่มาประเมินร่วมมันขึ้นวันนะครับแล้วสุบานเขาก็เดินทางนี่ครับทางนักพัฒนะครับจริงๆก็บอกนั้นไปร่วมทุกงานนะครับในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับครับเรียนผู้สูงอายุเนี่ยเป็นที่ที่ต่อเนื่องที่ช่วยส่งเสริมคือกลุ่มผู้สูงอายุช่วยคนได้ผ่อนคลายนะครับโดยได้นอนโดยได้เข้าวงฟูเนี่ยจะได้มาวิ่งเรื่องอย่างนี้ปีต้องโอ๊กตุ้งใจนะครับนะทราบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลในช่วงนี้เป็นโรงเรียนที่ซึ่งน่าจะเป็นต้นแบบระดับต้นๆนะครับน่าจะเป็นต้นแบบระดับต้นเราก็จะได้เงินสามารถเอาไปช่วยหลังจากเรียนที่ที่เก่าให้ไปเรื่อยๆนะเงินสามารถเอาไปช่วยคนดูแลคนติดที่บ้านที่เขียนนะครับทำใส่กระป๋าจะรอป้าหรือไปเที่ยวเรื่องฟองนะครับปกติอยู่บ้านคนเดียวก็ในยุคที่เนี่ยดูปรับนะที่คนดูแลเนี่ยตอนนี้คนก็ต้องไปทำงานก็พอบ้านจะต้องมาดูแลคนต้องดูแลติดนอนที่เตียงนะครับนะครับจำนวนผู้สูงอายุของเขาก็สูงขึ้นนะครับรวมถึงกลุ่มเป็นภาระรวมถึงเศร้าส่วนตีนะทุกคนดูแลเนี่ยน้อยลงนะครับรวมถึงภาระด้วยนะครับแล้วก็เวลาลูกหลานคนที่ดูแลจมน้ำหนักเนี่ยครับจมเส้นน้อยเนี่ยบางทีมันจะน้อยใจครับมันจะน้อยใจก็จะได้ไปเจอบางคนที่นะครับตอนที่ออกรู้นะครับบางคนที่หน้าหึงหวงนะครับไปเจอผู้สูงอายุบางคนหน้าหึงหวง
แล้วก็ยุคนี้เนี่ยลูกหลานจะมาเจอว่าจะดูแลคนพ่อกับคนเนี่ยครับมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านเนี่ยมีผ้าอยู่กับบ้านนะครับแต่ว่าคนเดียวเนี่ยมีคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นสาระนะครับคือกับคนที่บ้านนี่นะครับแต่ถึงกระนั้นก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนไปนะครับมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะมากเนาะก็ต้องฝากด้วยแล้วกันนะครับอยากจะถามเรื่องนึงแล้วกันนะครับในส่วนของสาธุนะครับแทนเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพัฒนาหมู่บ้านนะครับนะในส่วนที่ผ่านมานะเขามีจัดกิจกรรมเรื่องของอะไรก็หน้าตาหน้าอยู่หน้ามองพัฒนาหมู่บ้านเองนะครับทุกคนนะครับก็ซึ่งเราเคยมีกิจกรรมประเภทนี้ครับทางองค์การเนี่ยส่วนผลที่กระทรวงการต่างๆนะฮะรวมกำลังด้วยบ้างติดต่อเนี่ยจะจัดประกวดแม่บ้านน้ำมองพืชพักสุดตัวโลกได้นะฮะซึ่งปีนี้ที่เขาไปทำว่าอย่างนี้ก็ชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็ต้องประกวดก็ได้ข้อหนึ่งเปิดทำกันเองนะฮะตอนนี้เหมือนสมัยก่อนนะฮะใช่เป็นห้องอาใช่ศาสตร์พระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลเก้าไม่ใช่เนี่ยคือพักนอกจากปูกินได้แล้วนะครับตื่นมาไม่แบ่งปันกันแรกกันนะครับเขาแรกกันท่านจะเห็นเนี่ยที่เขาต้นพันมาเนี่ยจะเห็นรถเป็นซุกเนี่ยจะปูพักข้างถนนตรงนี้นะฮะเขาที่การส่งเสริมสำคัญที่สุดคือพวกนั้นก็จะได้มาบอกทางนโยบายทางคนบ้านนะครับซึ่งคือพักร่วมได้ว่าตอนนี้จะแจ้งการชีวภาพนะซึ่งปลอดภัยพอมาดูผู้สูงอายุทุกวันเนี่ยที่มันอยู่ได้เพราะพักที่พอสามทิศนะครับแล้วก็ณปัจจุบันถ้ามองเห็นปัจจุบันตลอดนะครับ